าเด้นที่แม่วางโอ้ยทำไมรู้สึกแน่นหน้าอกจังตื่นมาอ้าวโอ้ยแมวอำการเยียวยาจิตใจก็แล้วมันก็ได้ผลสวนแมวจรที่อำเภอแม่วางเชียงใหม่ครับก็มาเส้นนี้นะครับเส้นหางดงแล้วเดี๋ยวเราไปเลาะตรงคลองชลประทานอีกทีนะครับถึงทางแยกแล้วก็เลี้ยวซ้ายเส้นคลองชลประทานตรงนี้ก็ตลาดแม่เหี่ยครับซ้ายมือตรงนี้จากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ40กิโลครับเดี๋ยวให้พี่ใหญ่ไปก่อนโอเคไปก็มาถึงตรงลอดอุโมงค์นะครับเราออกซ้ายเดี๋ยวขวาไปแม่วางถ้าตกไปก็นู่นเลยไปไกลกว่าจะได้จับรถมาใหม่เดี๋ยวขวาตรงนี้ามาเจอวัดตรงนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าไปตรงนี้3กิโลแถวนี้เขาปลูกลำไยกันเยอะครับสวนลำไยโอ้มีเลี้ยงม้าด้วยโอ้ยโยโย่เวลคัมแคทการ์เด้นครับเพื่อนๆก็มาถึงแล้วนะครับที่นี่ทางเข้านะครับสวนแมวแคทการ์เด้นที่แม่วางเดี๋ยวขึ้นไปดูกันก็ล่มลื่นนะครับสวยงามเลยเข้าไปหาน้องแมวกันครับมันก็เป็นความตั้งใจของพี่แหละคือพี่เป็นคนกรุงเนาะพี่ทำงานที่กรุงเทพมาก่อนทำโฆษณาค่ะทำงานโฆษณาอยู่30กว่าปีอยู่กรุงเทพ40ปีก็อยู่เมืองใหญ่นะฮะอยู่กับความเครียดแล้วก็การแข่งขันค่ะเกิดการที่เราได้มาพักอยู่กับธรรมชาติอยู่กับต้นไม้ภูเขาแล้วก็มาอยู่กับสัตว์สัตว์เลี้ยงที่เป็นแมวนะคะที่พี่เปิดเนี่ยพี่เปิดให้คนเข้ามาเที่ยวแล้วก็เปิดเป็น Airbnb นี่คือปลายธันวาเริ่มเปิดปลายธันวาก็ได้ประมาณ7เดือนกว่าๆนะคะตอนนี้ก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีคนเข้ามาพักนะที่บ้านต้นไม้เนี่ยเขามานอนพักกับแมวเลยจริงๆนะคือเขาบอกเขาสะใจมากเลยเขาอยากทำแบบนี้มานานแล้วแต่เขาไม่มีโอกาสเพราะว่าเขาอยู่เมืองใหญ่อยู่เทพไม่ใช่แค่คนไทยนะคะคนนิวยอร์กคนลอนดอนคนปารีสอะไรมาเมืองใหญ่นะโซเกาหลีค่ะเซี่ยงไฮ้บางทีนะเขามาอยู่เขาก็บอกว่าเขาเลี้ยงไม่ได้นะคะคือเขาอยู่เมืองใหญ่เนาะคนเมืองใหญ่ก็อยู่ในที่เล็กๆแคบๆแต่เขามาอยู่อย่างนี้เขาฟินชาร์จพลังสะใจและฟินอย่างพี่ก็ดีใจที่ทุกคนเขาชอบกันใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือเราใช้พื้นที่1ไร่นะคะสำหรับล้อมรั้วใช่ค่ะแล้วเราก็ล้อมรั้วสูงนะคะแล้วก็มีหลังคารั้วนะคะเป็นเหมือนกรงแมวยักษ์อะค่ะอันนี้มันเหมือนกรงแมวยักษ์แล้วพี่ก็ย้ายแมวมาจากกรุงเทพพร้อมกับตัวเองเมื่อปีที่แล้ว
เดือนพฤษภาคมนะฮะแล้วก็ย้ายเอาแมวมาอยู่ในนี้แล้วก็เราก็สร้างบ้านต้นไม้เล็กๆนะสร้างบ้านเล็กๆให้แมวอยู่กับต้นลิ้นจี่นะฮะอันนี้เป็นต้นลิ้นจี่หมดเลยต้นใหญ่ๆก็คือต้นลิ้นจี่ที่เราไม่ตัดออกเพราะเขายังให้ผลอยู่นะฮะเขาออกลูกตอนหน้าร้อนหลังสงกรานต์ก็ลิ้นจี่เราก็เอาไม้เก่าที่เก็บไว้มาสร้างบ้านเล็กๆเสียบไว้ในต้นลิ้นจี่เป็นเหมือนบ้านเดี่ยวให้แมวที่ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมอะค่ะแมวไม่เข้าสังคมก็จะแยกไปอยู่บ้านเดี่ยวกันนะฮะนี่ก็บ้านแมวว่าจะมีแมวเหมียวเต็มไปหมดเลยเหมียวเต็มไปหมดเลยจีบอลจีบอลจุงท้าจีบอลน่ารักนะคะเป็นโรงแรมแมวเขาเรียกอันนี้ก็ห้องพยาบาลแมวห้องพยาบาลแล้วให้น้ำเกลือเองนะคะแต่ถ้าป่วยแบบหนักบุกไม่ใช่แค่ให้น้ำเกลือเลยเราก็พาไปโรงพยาบาลสันเล็กมอชอขับรถชั่วโมงกว่าฮะมีโซนบ้านต้นไม้ที่เปิดเป็น Airbnb คนพักมีครัวตรงนั้นบนนั้นเป็นครัวนะฮะก็มีเครื่องชงกาแฟนะฮะเผื่อแขกที่มาหาแมวก็อยากกินกาแฟก็มีกาแฟมีกาแฟมีเครื่องดื่มต่างๆนะคะอยู่บนนั้นทั้งหมดเลยในเนี้ยค่ะมี60ตัวมี60ตัวคือของสวนแมวนะคะอันเนี้ยเราเรียกว่าสวนแมวนะคะมันมีอยู่ตัวที่แอดที่อึโชว์เมื่อกี้แหละมันเป็นตัวแสบปกติมันไม่ทำนะมันไม่เคยทำนะโหเห็นกำลังถ่ายอยู่เลยแบบโอ้โหฉันถ่ายให้ดูเลยคือมันเป็นตัวแสบพอแขกเขากินข้าวมันก็เอามือของมันไปล้วงกับข้าวแขกเงี้ยมันเป็นแมวตัวแสบชื่อไอแอดตัวนี้สิบสองค่ะสิบสองปีแล้วตอนนี้เขาเพิ่งโดนฉีดยาไป48เข็ม48วันเป็นอะไรครับเขาเป็นเขาเรียกว่าโรค FIP เป็นไวรัสที่ไม่รู้เขาไปคือมันอยู่ในแมวเด็กค่ะไวรัสเนี่ยมันส่วนใหญ่มันอยู่ในแมวเด็กแล้วก็เนี่ยเขาอย่าคันนะลูกไม่เอาเขาไปติดก็เลยเป็นโรคเรียกว่าโรคภูมิกลางภูมิค่อยๆกลางขึ้นเนี่ยค่ะเหมือนน้ำอะน้ำอย่างนี้เหมือนท้องป่องแล้วก็พาไปหาหมอฉีดยาเลยวันละเข็ม84วันโอ้หายแล้วตอนนี้หายแล้วแล้วขออย่าเป็นใหม่นะอย่ากลับไปเป็นอีกนะขอน้องเลยนะภูมิอย่าตกนะลูกถ้าเป็นเพราะว่าภูมิตกพอแมวภูมิตกปุ๊บเนี่ยโรคอะไรต่างๆมันก็เข้ามาแล้วใช่โดนไวรัสตัวไหนมันรอบินลอยเข้ามาก็ต้องแข็งแรงเอาไว้เข้าใจไหมราชาต้องแข็งแรงเอาไว้โอเคตอนนี้เราก็มายืนอยู่ตรงจุดที่สามารถที่จะนั่งเล่นได้นะครับผมก็คือเรียกว่าร้านเพลินนะครับร้านเพลินครับผมร้านเพลินร้านนี้ก็จะให้น้องๆได้มาเล่นของเล่นกับพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะให้อาหารเขาตรงนี้ด้วยนะครับผมในช่วงยามบ่ายนะครับเป็นอาทิตย์ละ1ครั้ง2ครั้งก็ว่าไปนะครับพี่ราชาครับผมมาถึงจุดนี้นะฮะหน้าบ้านแล้วเดี๋ยวผมขอแนะนำตรงนี้ก่อนละกันก็เป็นลำธารจำลองที่เราทำไว้ให้รู้สึกเย็นสบายนะครับบ้านนกฮูกก็จะนี่นะฮะวันนี้พนักงานต้อนรับของเราวันนี้สลบไปแล้วครับน้ำฝนครับหมดแรงครับน้ำฝนขอโทษนะลูกขอข้ามหน่อยนะลูกนะขาตอบด้วยก็น้ำฝนเขาก็จะชอบเที่ยวเล่นตอนกลางคืนครับพอแมว
เขาได้มาอยู่กับธรรมชาติอย่างเงี้ยครับเขาก็จะกลายเป็นเหมือนเสือน้อยๆตัวหนึ่งก็คือล่าทั้งคืนเลยในยามค่ำคืนกลางวันก็นอนใช่ครับกลางวันก็จะนอนหมดแรงตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้เรามาถึงFirst FloorนะครับผมFirst Floorเราก็จะมีโซนนะครับให้แขกนั่งเล่นมันจะเป็นไว้ทานเบียร์ทานข้าวได้ทานเบรกฟาสต์ได้นะครับแล้วก็จะมีตู้เย็นเตรียมไว้ให้นะครับผมตู้เย็นส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นบังกะโลแมวครับบังกะโลแมวก็จะมีน้องๆจับจองไว้แล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่บ้านหลังที่1เป็นบ้านเจ้าเกาะเต่าวันนี้เกาะเต่าอยู่ไหมว่าไงสวัสดีเจ้ามนุษย์เจ้าจุกเขาว่าเดี๋ยวผมแปลให้ฟังครับครับเรามาที่ชั้น2ครับผมเป็นโซนนั่งเล่นใช่ครับผมโซนนั่งเล่นนะครับใช่ครับลูกค้าเพิ่งออกไปก็เดี๋ยวเราก็จะเคลียร์บ้านกันนะครับผมนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับผมเป็นสไตล์ครับเชิญคุณพี่ขึ้นไปดูได้เลยครับก็จะเป็นสไตล์นอนแบบธรรมชาตินะครับผมก็เป็นมุ้งแล้วก็มีพัดลมให้2ตัวนะครับแล้วเวลาเราเช้ามาเราก็จะถามแค่อ๋อ are you sleep well yeah how many cats sleep with you ก็ประมาณ4ตัวรอบรอบมีบางท่านก็โดนแมวอัมครับนอนอยู่โอ๊ยทำไมรู้สึกแน่นหน้าอกจังตื่นมาอ้าวโอ๊ยแมวอัมนะครับก็จะมี4ตัวก็จะมีเจ้าตัวนั้นครับตัวนั้นนี่เป็นตัวประจำเลยนะฮะซูมเข้าไปนิดนึงตัวนั้นคือเจ้าปูหลงนะครับผมหรือเรียกชื่อนึงว่าเจ้าปูหลงเขาก็จะมีนิสัยขี้เกรงใจใช่ไม่ค่อยกวนจะเข้ามานอนเฉยๆสำหรับใครที่รักแมวนะฮะรักสัตว์ชอบแมวแล้วก็ชอบแมวจรช่วยเหลือแมวจรอยู่ที่บ้านหรืออยากจะช่วยแต่ช่วยไม่ได้เพราะว่าคอนโดไม่ให้เลี้ยงหรืออะไรก็ตามนะคะที่ตรงนี้ก็ยินดีต้อนรับค่ะให้มาเที่ยวมาเล่นกับน้องแมวได้เพราะว่าแมวที่นี่ก็รักคนชอบอยากจะต้อนรับนะฮะชอบเป็นพนักงานต้อนรับคนมาพักผ่อนหย่อนใจมาชาร์จพลังนะฮะมารีทรีตรีแลกซ์รีฟิลอะไรก็ได้ค่ะให้แมวช่วยบำบัดให้นะคะแล้วก็ธรรมชาติที่นี่ด้วยต้นไม้ใหญ่ๆที่นี่ด้วยก็ช่วยเราได้ค่ะยินดีต้อนรับค่ะมาได้ค่ะกลับก็มากินข้าวนะครับกะเพราไก่ไข่ดาวแล้วก็มีซุปหน่อไม้ครับเพื่อนๆที่นี่ก็สวนแมวนะครับแคทการ์เด้นถ้ามีโอกาสได้มาก็เชิญนะครับแมวน่ารักมากนะครับพนักงานต้อนรับเต็มไปหมดเลยวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าลงเชียงใหม่สวัสดีครับ